นี่จ้ามนุษย์ป้าจ้าหาว่าขี่รถตามจ้าแล้วอยู่ในเด็กก็มาด่าจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปมาทำลายร่างกายกูจ้าทำลายร่างกายกูก็มาชั้นหนูก็เลยบอกว่าชั้นพ่อชั้นแม่มีสิก็ไม่ยอมเนาะหนูก็ไม่ยอมอ่ะหนูไม่ผิดอ่ะอยู่ดีๆมาด่าหนูอ่ะจะเลี้ยวออกมาจากเนี้ยทางมันกว้างกว่าป้าไม่มาป้าวกมาหาหนูปึ๊บก็ด่าหนูมึงไม่มีอะไรขี่รถตามกูเนี่ยแล้วว่าอย่างเงี้ยค่ะแม่ต้องตกใจแน่นอนเลยขนาดเพื่อนที่บ้านแค่ได้ยินเสียงค่ะก็ก่อนที่คลิปจะออกไปคือหนูอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูก็ขี่รถมาสวนกับป้าเขาหนูก็หลบทางให้ป้าเขาแต่ป้าเขาอ่ะไม่หลบให้หนูเขาก็จู่โจมมาหนูก็คิดในใจว่าเอ้ยป้านี่กูหลบเพื่อมึงบ่หลบเพื่อกูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสักพักอ่ะเขาก็แบบจอดรถแล้วก็ด่าประมาณว่ามึงเป็นอะไรมากไหมขี่รถตามกู2รอบ3รอบแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วหนูก็เปิดหมวกกันน็อกให้เขาดูว่าป้าด่าคนผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ยังด่าหนูต่ออีกหนูก็เลยด่าเขากลับไปว่ามึงอ่ะเป็นเหี้ยอะไรกูไม่กูไปตามมึงตอนไหนกูขับของกูมาดีๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอไอ้นี้ป้าก็ขี่รถเลยไปนิดนึงจอดรถลงมาหนูก็มึงจอดก็จอดหนูก็จอดดับกุญแจรถอะไรเสร็จก็ยืนด่ากันอีกนิดนึงแล้วป้าก็แบบว่าจะควักโทรศัพท์ออกมาถ่ายหนูก็เลยบอกว่ามึงถ่ายกูก็ถ่ายมาสิเงี้ยแล้วหนูก็ออกคลิปก็ออกไปอย่างที่เห็นนะคะแล้วตอนนั้นทำร้ายกันนี่เขาเรียกอะไรมีการต่อสู้ปะทะกันนิดหน่อยยังไงบ้างนะครับก็พอกล้องโทรศัพท์ของหนูตกใช่ไหมคะหนูก็กระโดดเข้าใส่ป้าแล้วก็ได้ถีบป้าไปทีนึงพอตั้งพอป้าล้มลงไปหนูได้สติหนูก็ไปคว้าโทรศัพท์หนูมาอีกทีนึงแล้วก็มีคนวิ่งเข้ามาช่วยค่ะแล้วได้บาดเจ็บอะไรยังไงบ้างหนูก็บาดเจ็บที่หน้าผากกับแขนเนี่ยแล้วหลังจากเกิดเหตุเนี่ยไปแจ้งความไปอะไรไว้หรือยังครับแจ้งความไว้ที่สภ.แม่โจ้ค่ะตอนนี้พี่สืบสวนเขาโทรมาบอกว่าเหมือนจะเจอผู้ต้องหาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราเคยเจอกับป้าคนนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเจอค่ะหรือป้าเคยมีใครบอกไหมว่าป้าคนนี้เขาเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาหลายครั้งแล้วพอคลิปที่หนูโพสคลิปลงไปใช่ไหมคะก็มีคนบอกว่าเคยเจอป้าเนี้ยมาทำร้ายเป็นวันพุธที่ผ่านมาตรงที่กลางสามแยกคือแบบด่ากันกลางสี่แยกไฟแดงเลยก็มีแบบมีอาวุธก็คือกรรไกรตัดหญ้าค่ะจะเอามาทำร้ายพี่เขาแล้วพี่เขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่น่าจะเป็นสภ.ที่สันทรายค่ะแล้วก็ไปเจออีป้านี่อีกไปแจ้งความ
พชรจับพี่เขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเคยพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักว่าเคยมีใครเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้แถวๆนี้เหมือนกันไหมครับส่วนมากก็จะมีคนที่มาคอมเมนต์นะคะบางคนก็บอกว่าแค่ขี่รถสวนกันเนี่ยป้าก็ตะโกนด่าอย่างเงี้ยค่ะเจอป้าถมน้ำลายใส่หน้าเจอป้าแบบพูดด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าขี่รถตั้งกู้หรืออยู่ดีๆก็ตะโกนด่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากเคสนี้ครับเราอยากให้มันเป็นเขาเรียกเตือนภัยหรือกรณีศึกษายังไงไหมครับก็ที่โพสต์ไปนะคะพี่เขาก็มีจุดประสงค์แค่ว่าอยากจะเตือนภัยอยากจะแบบว่าให้แบบให้เห็นหน้าคนเนี้ยก็ระวังตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอตอนหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆมาเกิดเรื่องกับหนูอ่ะหนูก็งงหนูก็ทำได้แค่นี้ค่ะ